สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวัสดีคิดชวนคุยค่ะสวัสดีคุณสุนันท์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ทางไกลอีกเช่นเคยค่ะที่มาร่วมจัดรายการกันทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะก็จะพบคุณสุนันท์คุณโสภณแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้จริงๆมีหลายเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องข่าวกันสูญเสียเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าด้วยนะคะที่ร่วมกับการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แต่ว่าขอมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูในโพสต์ของหลายๆท่านเนี่ยก็จะโพสต์ไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของพลเอกเอกชัยศรีวิราชผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลของสถาบันพระปกเกล้านะคะครับซึ่งเราก็คือท่านก็จะเป็นอย่างที่บอกท่านเป็นสายสันติวิธียิ่งถ้าช่วงตั้งแต่ช่วงรัฐประหารปี57เรื่อยมาเนี่ยก็จะได้รับมุมมองได้ฟังการวิเคราะห์อะไรจากท่านมาตลอดแต่ก็มาช่วงหลังที่ข่าวคราวก็แบบเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาทราบอีกทีนี่ก็คือท่านก็เสียชีวิตแล้วค่ะด้วยมะเร็งกล่องเสียงนะครับผมเรียนหลักสูตร4สอนี่แหละสันติวิธีรุ่นแรกเลยนะอ๋อเหรอฮะใช่พี่สอนี่หลักสูตรนี้รุ่นแรกด้วยเหรอรุ่นแรกเลยรุ่นหนึ่งเลยเหรอตอนนี้เขาไปรุ่น14แล้วมั้งนะค่ะกำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมนะพลเอกเอกชัยศรีวิราชวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหารศาลา10นะครับศาลา10วันที่12กันยายนเวลา 16:30 นรดน้ำศพครับ 18:00 นสวดพระอภิธรรมและวันที่ 13-18 กันยายนนะครับเวลา 18:30 นพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่ 19 กันยายนนะครับเวลา 17:00 นพระราชทานเพลิงศพครับ 19 กันยายนวันเดียวกับพระราชินีอลิซาเบธนะค่ะที่จะมีศพเหมือนกันมีเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะที่เวสต์มินสเตอร์ใช่ไหมคะใช่และงานศพด้วยพิธีพระบรมศพด้วยค่ะค่ะก็ยังเขายังทำเรื่องขอพระราชทานอาบน้ำศพและการพระราชทานเพลิงศพด้วยตอนนี้ก็บรรดาสิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งเนี่ยแอคทีฟมากนะครับกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่นะก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของลุงเอกด้วยครับท่านเป็นคนที่มุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรสันติวิธีจริงๆพยายามเอาคนมาเจรจากันเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรต่างๆมานั่งคุยกันเอาอะไรนะเนี่ยพวกบรรดาเสื้อแดงก็มีมาคุยกับพวกกิจกรรมนะมาเพื่อปรองดองสมานฉันท์แล้วกลายเป็นเพื่อนกันก็ร่วมหลักสูตรเดียวกันนะครับค่ะสำหรับพลเอกเอกชัยนะคะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นนายทหารนักสันติวิธีขับเคลื่อนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติเคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ด้วยนะคะพลเอกชัยเกิดเมื่อ29พฤษภาคม2491ประวัติการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็หลักสูตรพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือว่าการบริหารธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจัดการมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญของพลเอกเอกชัยก็เป็นสมาชิกกลุ่มแกนนำขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงแสวงสันติด้วยการสานเสวนากลุ่มแกนนำเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยและกลุ่มแกนนำดอกไม้หลักสีที่นี่ประเทศไทยนะคะที่เคยเป็นความเคลื่อนไหวต่างๆเราก็เห็นบก.หลายจุดไปคุยกับคุณวีระสมความคิดอะไรพวกนักเรียนลูกสุรุ่นเดียวกันเข้าไปชวนกันมาเพื่ออะไรนะเพื่อสันติภาพค่ะค่ะปรองดองครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนกำหนดการของพระราชพิธีพระบรมศพของควีนอลิซาเบธก็ตอนนี้มีกำหนดการที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะแล้วด้วยนะคะแต่ว่าภาพของเมื่อวานนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งสุดท้ายของควีนอลิซาเบธนะคะที่เริ่มขึ้นเมื่อวาน11กันยายนโดยข้าราชบริพารในพระราชวังบัลมอรัลได้ช่วยกันยกหีบพระศพ
ที่ทำจากไม้โอ๊กไปยังรถบรรทุกหีบพระศพแล้วก็เคลื่อนไปอย่างช้าๆนะคะเพื่อที่จะอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระราชวังโฮลีรูดเฮาส์ในอินเดนเบอร์ระซึ่งคาดว่าซึ่งใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันวันจันทร์ที่12กันยายนพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2จะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณมหาวิหารเซนต์ไจลส์ในอินเดนเบอร์ระนะคะโดยจะมีการจัดพิธีทางศาสนามีพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมในพิธีทางกล่าวด้วยนะคะหีบพระบรมศพจะถูกประดิษฐานณที่แห่งนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงโดยประชาชนสามารถเข้ามาสักการะพระบรมศพได้จากนั้น13กันยายนเจ้าหญิงแอนจะโดยเสด็จพร้อมกับหีบพระบรมศพของพระราชมันดาขึ้นเครื่องบินมายังกรุงลอนดอนค่ะเพื่อที่จะนำไปประดิษฐานที่พระราชวังบักกิ้งแฮมก่อนจะมีการอัญเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานที่โถงเวสต์มินสเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของอาคารรัฐสภาอังกฤษริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในวันที่14กันยายนและจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเป็นเวลา4วันส่วนงานพระราชพิธีพระบรมศพจะมีขึ้นในเวลา11นาฬิกาของวันที่19กันยายนนะคะซึ่งถูกประกาศให้เป็นวันหยุดของอังกฤษหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์จะมีการเคลื่อนพระบรมศพไปยังโบสถ์คิงจอร์จที่5ที่พระราชวังวินเซอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นหมายกำหนดการ คร่าวๆนะคะสำหรับงานพระราชพิธีครับนี่ก็เป็นรูทเฮาส์โฮลีรูทเฮาส์ที่เอดินเบิร์กนะครับเมื่อวานนี้เดินทางรถ7คัน6ชั่วโมงกว่าสองข้างทางก็มีประชาชนไปเข้ายืนเฝ้ายืนรอฝ่าไว้อะไรนะขับรถนี้รวดเดียวนะ6ชั่วโมงนะแทบไม่หยุดเลยเห็นมีสายทางทอดตลอดแล้วเฮลิคอปเตอร์หรือโดนก็บินข้างบนแล้วก็มีใส่น้ำหน้าคันนี่แหละบินตลอดคนอยู่สองข้างทางผ่านทั้งชนบทด้วยสกอตแลนด์ก็มีชนบทเยอะนะถนนเงียบๆสองเลนตลอดแต่รถก็ไม่ติดรถก็จอดฝั่งตรงข้ามรถก็จอดก็มีแล้วก็วิ่งสวนก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะจอดเพื่อให้ขบวนที่ผ่านไปซึ่งในห้วงเวลาปัจจุบันเนี่ยที่การสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารมีเนี่ยนะคะก็ทำให้จริงๆแล้วคือก็จะเป็นข้อดีของประชาชนทั่วโลกที่เราได้ติดตามเพราะว่าก็จะเป็นพระราชพิธีที่เป็นแบบแผนเป็นโบราณราชประเพณีของแต่ละประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เราเองอ่ะเราก็จะมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกใช่ไหมคะเราก็จะได้แบบเรียกว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เราก็จะได้เรียนรู้ได้เห็นถึงพิธีอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อวันศุกร์ที่นั่งดูค่ะตอนที่คิงชาร์ลส์ที่3เสด็จกลับมาที่ลอนดอนแล้วก็ตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเจ็ตเลยนะขึ้นรถพระที่นั่งแล้วก็จากรถพระที่นั่งอ่ะไปถึงบักกิ้งแฮมอ่ะคือเขาก็ถ่ายทอดตลอดเลยเรียลไทม์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้โดรนบินเห็นเส้นทางตลอดเส้นทางว่ามีประชาชนมารออะไรยังไงจนไปหยุดอยู่ที่หน้าบักกิ้งแฮมแล้วก็ลงไปมีพระราชปฏิสันถานอะไรกับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันคือแบบเรียลไทม์ที่สามารถถ่ายทอดสดที่ทั่วโลกก็ติดตามดูได้แล้วก็ช่อง CNN กับช่อง BBC ถ่ายทอดทั้งวันถ้าไม่มีข่าวอื่นเลยนะครับแล้วเราก็เพิ่งเห็นว่ารถเบนซ์รุ่นนี้ก็มีด้วยนะเหรอไหนรุ่นไหนที่บรรจุหีบศพอะที่เป็นแวนใช่ไหมแวนที่เป็นแวนกระจกโปร่งใสไงนะอ๋อนะเห็นไหมค่ะรุ่นนี้ก็ดูเพิ่งเคยเห็นเพราะมีรถรุ่นนี้สั่งทำพิเศษหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะค่ะแล้วเหมาะนะดูนะมีเห็นไหมใช่แล้วคือประชาชนเห็นไหมประชาชนก็ได้แบบได้สายเห็นชัดเจนได้เขาเรียกว่าได้เฝ้าแล้วพอเหมาะสำหรับหีบประสบด้วยฮะพระองค์ร่างได้กันนะใช่ค่ะร่างได้พระวรกายตามด้วยเบลเล่ใช่ไหมมีเบลเล่มีเรนจ์โรเวอร์ในรถขบวนเขาอ่ะใช่ค่ะก็เป็นจะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะคะที่พวกเราก็จะได้แบบร่วมไว้อะไรร่วมรับชมแล้วก็ได้จดจำกันต่อไปครับเมื่อวานก็มีการรับรองหมายว่า
การเป็นกษัตริย์ของกิงชาร์ลเนี่ยนะที่เวลส์กับสกอตแลนด์ก็ทำพิธีมีหน่วยทหารกาดสกอตนะแต่งชุดนี่แหละแต่งชุดเขาเรียกว่าสกอตใช่ไหมคะชุดประจำชาติสกอตกับกระโปรงอ่ะนะมือก็กระโปรงอ่ะนะชุดลายสกอตก็มีกองเกียรติยศรับพระศพของพระนางนะแล้วก็เนี่ยชุดเนี้ยก็มีงานพิธีรอจนกระทั่งรถขบวนมาถึงที่โฮลีรูทเฮาส์เนี่ยก็ยิงสลุดพิธีการทั้งวันนะเมื่อวานนี้นั่งดูเนี่ย CNN BBC ถ่ายทอดตลอดเวลาพร้อมกับเอาประวัติย้อนหลังมาจากนี้ไปก็จะคงจะมีถ่ายทอดสดต่อเนื่องค่ะนี่ครับนี่ก็อดีตเมื่อวันศุกร์มั้งคะที่เสด็จกลับมาที่บักกิ้งแฮมครับเอ๊ะไม่ใช่ละแล้ววันไหนวะเพราะว่าพิธีเขาก็จะมีทุกวันใช่ไหมคะขั้นตอนคือมีประชาชนไปอยู่หลายวังมีวินเซอร์มีเซนต์เจมส์แล้วก็บักกิ้งแฮมนะในกำหนดหมายกำหนดการเนี่ยนะคะก็คือวันจันทร์ที่12ช่วงเช้ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์เพื่อให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2อย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพร้อมด้วยพระราชินีคามิลาไปยังเมืองอินเนบระด้วยเครื่องบินพระที่นั่งโดยการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมการขึ้นครองราชที่ใช้รหัสว่าปฏิบัติการสายน้ำหรือดูใบไม้ผลิซึ่งกษัตริย์พระองค์ใหม่จะเสด็จเยือน4แคว้นสมาชิกของสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกได้แก่อังกฤษสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายถึงจะมีขบวนพระบรมศพไปยังวิหารเซนต์จายส์ในเมืองอีดินบะระโดยคิงกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3และพระบรมวงศานุวงศ์จะร่วมเสด็จไปในขบวนนี้ด้วยค่ะก็ใครสนใจก็รอการชมกันถ่ายทอดสดนะค่ะหลายช่องอ่ะทีวีของอังกฤษแทบทุกช่องมีว่าจะเป็น Sky News นะค่ะหรือช่องอื่นๆก็ถ่ายทอดสดพิธีนี่แหละครับดูแล้วก็เห็นคนอังกฤษไปเราก็จะเห็นหลายอย่างขึ้นหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วอ๋อใช่นะใช่แล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วก็จากนี้ไปหลังจากงานเสร็จแล้วก็จะเผชิญความเป็นจริงชีวิตก็คือความยากลำบากในการดำรงชีพมันจะเป็นค่าของชีพสูงพลังงานแพงไฟแพงก๊าซแพงแล้วก็ ปัญหาต่างทั้งสังคมการเมืองเศรษฐกิจก็จะกระหน่ำอังกฤษซึ่งจะเป็นภารกิจของนายกลิสทรัสแล้วก็แน่นอนคิงชาร์ลส์ที่3จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบขั้นสุดท้ายในการที่นำพาอังกฤษให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ซึ่งไม่ธรรมดาครับเศรษฐกิจนี้นะอันเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรรัสเซียและคนอังกฤษก็ยากจนเยอะหลายสิบล้านครอบครัวจะต้องมีปัญหาในการที่จะอยู่รอดว่าจะเอาเงินเก็บไว้เสื้ออาหารหรือว่าเก็บไว้เพื่อจ่ายค่าไฟค่าก๊าซเห็นว่าตอนนี้ในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมาทยอยออกมากันแล้วใช่ไหมเพราะว่านี่จะใกล้หน้าหนาวแล้วไม่พอเมื่อวานคนออสเตรียก็เดินขบวนนะบอกให้เลิกความบาดรัสเซียจะได้ก๊าซมากรีซก็บอกว่าต้องลดการกินอยู่ทั้งมาตรฐานแล้วก็จำนวนมื้อด้วยเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อจ่ายค่าไฟฟ้ากับค่าพลังงานที่ขึ้นไปหลายเท่าตัวค่ะงั้นผมเชื่อว่าในอีกจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีการเดินขบวนในเมืองหลวงแทบจะทั่วทั้งยุโรปในยุโรปเพราะมีปัญหามากค่ะสัปดาห์ก่อนก็กรุงปรากมีคนมา 70,000 กว่ารายนะอังกฤษถ้าเสร็จจากงานนี้ก็คงจะมีการประท้วงหยุดงานอีกคือตอนนี้อังกฤษเหมือนหยุดเรื่องของความแบบวุ่นวายอะไรต่างใช่ไหมเรื่องประท้วงเรื่องจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยสไตร์หยุดงานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างหยุดเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่อังกฤษหลังวันที่19หรือเดือนหน้านี่แหละอากาศเริ่มหนาวกว่าที่หนาวกว่าเดิมนะคนจะเริ่มจะรู้สึกว่าชีวิตนี่ลำบากจริง
เยอรมนีฝรั่งเศสก็เริ่มจะปิดไฟที่หอไอเฟลเร็วกว่าเดิมค่ะอนุสาวรีย์ต่างๆนะหาร้านน้ำพุต่างๆก็ปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานนะทีนี้ส่วนหนึ่งของวิกฤตต่างๆเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของยูเครนรัสเซียใช่ไหมคะที่มันยืดเยื้อนี่ล่าสุดประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะยืนยันทหารยูเครนสามารถทวงคืนอีเซียมเมืองยุทธศาสตร์ทางภาคตะวันออกของประเทศจากกองกำลังรัสเซียได้แล้วนะคะคือเขามีการประกาศค่ะว่าผู้บัญชาการกองทัพยูเครนแถลงก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์ว่าสามารถทวงคืนดินแดนจากรัสเซียได้กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรนับตั้งแต่มีปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเซเลนสกี้เขาก็มีการประสัยกับประชาชนทั่วประเทศในวาระครบ200วันนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากรุกรานเซเลนสกี้กล่าวขอบคุณกับกองกำลังผู้ซึ่งปลดปล่อยเมืองและหมู่บ้านต่างๆหลายร้อยแห่งและในเร็วๆนี้ก็คือบาลาคริยาอีเซียมและคูเปียนส์3ศูนย์กลางสำคัญที่กองทัพเคียฟสามารถยึดคืนมาได้ใช่ค่ะแต่ว่ารัสเซียก็ดับไฟนะเมืองคาคีฟแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็ทำให้คนหลายล้านคนในพื้นที่ด้านตะวันออกว่าจะเป็นคาคีฟแล้วก็โดนเนสเนี่ยอยู่ในความมืดแล้วก็ไม่มี power ไฟฟ้าอยู่พักหนึ่ง ตอนหลังก็ได้ต่อไฟอย่างเดิมส่วนเ มื่อวานนี้ไอโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ชาโปลิเซียนี่ก็หยุดยูนิตสุดท้ายอันนี้6นะปิดเลยค่ะค่ะไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อีกต่อไปแล้วเพื่อป้องกันการโจมตีไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่เนี่ยก็เลิกใช้ไฟเป็นโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับจะมีขาดแคลนอะไรหรือไม่รัสเซียคุมพื้นที่ได้อยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เป็นของยูเครนนะก็รอดูต่อไปจากนี้ไปแล้วเนี่ยรัสเซียจะปรับยุทธศาสตร์ปรับกองกำลังทหารเพื่อตีโต้ยูเครนหรือเปล่านะค่ะส่วน บ้านเราค่ะพี่สุนันท์เศรษฐกิจบ้านเราสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่ต้องจับตาดูบ้างคะครับก็นี่แหละดูเรื่องตลาดหุ้นก็อะไรที่ไม่คาดเลยนะมันก็เกิดขึ้นอย่างตลาดหุ้นกลับมาร้อนแรงนะครับวันนี้ก็สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้นะครับ 1,666 จุดเป็นการบวกต่อจากเมื่อปลายสัปดาห์ก็ส่วนหนึ่งจากอานิสงส์จากตลาดหุ้นสหรัฐเรื่องขึ้นนะครับแล้วก็ยังเรื่องของต่างชาติเข้ามาซื้อนิดหน่อยแต่มันก็มีเรื่องหุ้นบางตัวนะครับที่เป็นตัวเหมือนตัวแต่เป็นหุ้นเดลต้าอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยแหมมาถือว่ามาไกลนะครับวันนี้10,000วันนี้2จุดนะซื้อขายกันหนาเนี่ยการเขียวปุ๊ดเลยนะครับมากันทุกกลุ่มเลยท่ามกลางความวิตกกังวลไปเรากลัวแมงเม่าหมดอย่าเป็นเหยื่อเพราะว่าเศรษฐกิจมันเหมือนทั่วโลกครับไม่ค่อยดีราคาน้ำมันลงไปหน่อยนึกว่าจะหลุด80เหรียญนะครับเอาก็ขยับขึ้นมาใหม่อีกแล้วค่อยขยับขึ้นมาใหม่ก็ตัวแปรสำคัญเศรษฐกิจโลกก็เรื่องราคาน้ำมันนะครับถ้าราคาน้ำมันลงไปเงินเฟ้อมันก็ลงแรงกดดันในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็น้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยไม่สูงเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ถดถอยนะครับนี่มันเหมือนว่ามันวนๆกันอยู่นะครับซับซ้อนกันอยู่อ้าวน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็ตกสดเราขึ้นไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังย่ำแย่อยู่ดีนะครับแล้วราคาน้ำหน่อยแต่ว่าก็ยังต้องช่วงโค้งไปนะอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ยังมองลำบากเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเงินเฟ้อยังสูงนะครับแล้วเขาว่าการส่งออกปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีต้นปีเราดีตลอดนะครับการส่งออกเนี่ยดังนั้นมันรายการท่องเที่ยวก็ทำท่าจะดีจีนเนี่ยกำลังเริ่มกลับมาเจอปัญหาล็อกดาวน์เลยเชิงตัว
นะฮะแล้วเมื่อวันจันทร์ที่คือจีนเขานโยบายซีโร่โควิดนะค่ะวันที่ล็อกดาวน์มันก็เรื่องใหญ่เพราะการบริโภคของจีนในทุกด้านเนี่ยมันมากมายมหาศาลก็1,400ล้านคนนะครับแน่นอนมันก็เวลาเขาล็อกดาวน์มันก็กระทบต่อทั่วโลกแล้วของเรานี่ต้องบอกว่าแหมยังเพิ่งหวังมากนะว่าเราจะเริ่มกระเตื้องคนพูดเยอะครับว่าไอ้ของเราดีเริ่มดีแล้วเริ่มเห็นสัญญาณกับตัวผมไม่รู้มันจริงไหมผมจับสัญญาณไม่ติดนะอะไรคะเป็นตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคุณสุพลจะถามว่าแล้วมันจริงไหมที่ว่าเออสัญญาณดีเริ่มฟื้นตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คำว่า มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแต่นักท่องเที่ยวพวกนี้ก็มีนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักนะมีระดับกลางๆจนระดับแบ็คแพ็คการท่องเที่ยวก็ต้องรอดูว่าหน้าหนาวจากนี้ไปเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมเพื่อหนีหนาวหนีหนาวใช่หนีหนาวมาบ้านเราพวกยุโรปจะเข้ามาเยอะไหมจะเป็นการถ้าเข้ามาเยอะก็จะเป็นการดีต่อโรงแรมร้านอาหารที่พักต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชายทะเลนะพวกพัทยาจอมเทียนภูเก็ตสมุยพวกนี้คือพวกนี้ถ้ามาต้องมาอยู่ยาวอ่ะต้องรอดูว่ามีการจองล่วงหน้าไหมเพราะฤดูหนาวเนี่ยกว่าจะจบโน่นน่ะกุมภาก็จะหายหนาวจริงถ้ายิ่งไม่มีก๊าซไม่มีปัญหาเรื่องก๊าซมีไฟฟ้าเนี่ยนะไฟฟ้าต้องจ่ายแพงเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นมาใช้ต่างประเทศดีเที่ยวต่างประเทศดีกว่าสบายกันเยอะยิ่งกว่าทรมานแล้วก็อดอยากอยู่ในบ้านตัวเองบางทีมาอยู่เมืองไทยค่าครองชีพอาจจะน้อยกว่าอาจจะต่ำกว่ายังมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่าเลยดีกว่าดูข้างวินแล้วมันสบายกันนี่เพราะว่าคุณอยู่แล้วไม่มีฮีเตอร์เนี่ยหรือว่ามีบ้างมีบ้างเนี่ยไปไหนมีแต่หิมะเนี่ยไม่สนุกหรอกออกไปไหนก็ไม่ได้ค่ะเราควรจะรัฐมนตรีท่องเที่ยวต้องเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสนะวิกฤตพลังงานของยุโรปอะไรอย่างเงี้ยให้มาเที่ยวเมืองไทยน้ำมันก็มีแพงหน่อยนึงน้ำมันเท่ากับยุโรปแต่มีไม่อั้นแต่มีให้ใช้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าเรื่องท่องเที่ยวที่เป็นจุดเดียวที่เห็นสัญญาณพอกระตุ้นขึ้นมาหน่อยนะครับจะไม่จะไปแล้วเมื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็รอการยืนยันคือว่า5ประเทศใช่ไหมที่เขาจะใช้เงินสกุลแต่ละสกุลไปเที่ยวเนี่ยเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้เงินบาทเราไปอินโดนีเซียเราก็ใช้เงินบาทอินโดนีเซียแล้วก็ลูเขาก็ถอนมาเป็นรูเปียมาใช่ไหมเราไปฟิลิปปินส์เราก็ใช้เงินบาทในแล้วเขาถอนมาเปโซเงี้ยนะคือไม่ต้องแลกเป็นดอลลาร์เลิกใช้ดอลลาร์เลยเลิกใช้ดอลลาร์เลยเราไปมาเลเซียก็ใช้เงินบาทตอนนี้เราแค่ใช้เงินบาทในลาวในเวียดนามในพม่าในกัมพูชาแล้วไงไปที่ไหนพูดในสี่ประเทศเราใช้เงินบาทได้ตลอดซื้อของใช้เงินบาทแบงก์ไทยนี่เป็นที่ต้องการเป็นที่ยอมรับสะอาดกระดาษดีนะกระดาษดีแล้วก็สะอาดคือน่าจับต้องถ้ามีเยอะๆก็ยิ่งดีนะครับดีทั้งนั้นถ้ามีเยอะเนี่ยจะอยู่ที่ไหนดีทั้งนั้นไม่แล้วไม่อย่างนี้เราไม่ต้องสูญเสียเรื่องส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนก็ไปแรกก็อย่างเช่นว่าเราไปฟิลิปปินส์ใช่ไหมค่ะเราจะไปซื้อของเราจ่ายค่าห้องพักก็ดูว่าบาทกับเปโซเท่าไหร่กี่บาทกับกี่เปโซไปเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นบาทตามนั้นไปเทียบอัตราไปเราก็จ่ายเป็นให้มูลค่าเท่ากันแต่เป็นเงินบาทไม่ต้องแลกเป็นดอลลาร์ไปนะเสียเป็นสองสามต่อไม่ต้องเพราะว่างั้นเราแลกดอลลาร์จากนี้ไปใช่ไหมแล้วแลกล่าไปแล้วปุ๊บต้องไปแลกของเงินท้องถิ่นเขาอีกต่างหากเสียขึ้นทั้งล่องเราไม่ต้องเลยใช้เงินบาทไปแลกกับเขาแล้วเดี๋ยวพอกลับมาเมืองไทยเจอความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนอีกขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยขาดทุนอีกใช่ดีดีเสียดีมากยังไงก็ดีมีเงินบาทเป็นเงินบาทแข็งแกร่งขอมีเงินบาทยิ่งในอยู่ในประเทศมีเงินบาทเยอะยิ่งดีดีมากอันนี้ก็ดีที่สุดส่วนเราประเภทไม่ค่อยมีนะเราประเภทไม่ค่อยมีมีแต่มันน้อยไงค่ะมันยังไม่ได้คิดถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเพราะมันไม่พอมันยังน้อยหน่อย
ค่ะก็อยู่แถวนครนายกอยู่นครนายกก็ดีแล้วน้ำมาหรือยังนครนายกอ่ะใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องน้ำท่วมกันโอ้เมื่อคืนนี้ฝนตกกระหน่ำเลยค่ะแม่ต้นนั่นเกือบทำบ้านพังอ่ะต้นสักเขื่อนใกล้เต็มยังเขื่อนใกล้เต็มยังเขื่อนใกล้เต็มยังโอ้ไม่รู้ก็น่าจะใกล้มั้งเยอะขุนด่านอ่ะขุนด่านอ่ะนั่นแหละน่าจะรับน้ำไม่เยอะบางช่วงก็ทยอยออกมานะครับช่วงนี้เขาจะไม่ปล่อยน้ำแต่ว่าต้องปล่อยว่าน้ำมันเยอะค่ะมันตกปีนี้เยอะน้ำเยอะมากปีนี้ฝนเยอะใช่ที่สวนเต็มยังโอ้โหต้องจ่อออกครับต้องเอาเสียมจอบหลังยอกเลยเอาเสียมมาจอบช่องร่องน้ำให้น้ำไหลไม่งั้นมันขังน้ำขังไม้ตายหมดค่ะจริงๆมีเรื่องสืบเนื่องมาจากคดี Forex นะคะ Forex 3D ก็คือตามที่ DSI เขาจะออกหมายเรียกอีก16ผู้ต้องหาเขาเรียกว่าล็อตที่3นะคะล็อตแรกคือนายอภิรักษ์ใช่ไหมแล้วก็มาล็อตที่2เนี่ยก็คือครอบครัวพิงกี้แล้วก็ล็อตที่3เนี่ยที่อีก16คนซึ่งในนั้นเนี่ยมีคนดังอย่าง DJ Man หรือว่านายพัฒนพลแล้วก็ใบเตยนักร้องดังด้วยนะคะนางสาวสุธีวรรณทีนี้มันมีเพจของที่เขารวบรวมคนที่โดนโกงจาก Forex 3D คือเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D เขาก็โพสต์ว่าลือสะพัดใบเตยเนี่ยบินไปสิงคโปร์แล้วโดยผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นข่าวลวงมีคนแปะเล่นๆกะว่าจะเอาไว้ปั่นก็ได้เพราะใบเตยเนี่ยบินไปสิงคโปร์จริงๆใบเตยเนี่ยไปทำธุระเพราะว่าเขามีธุรกิจขายแบรนด์เนมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะบินกลับมาเพราะหลังไปรับฟังหมายเรียกแล้วทาง DSI เกิดว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยใบเตยก็ชิงไปก่อนในช่วงนี้ไปทำธุรกิจซื้อขายอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็มีทั้งลือกันไปว่าแต่จริงๆเนี่ยเขาไปนะไปใบเตยกับลูกแล้วก็ไปเพิ่งจะไปแลนดิ้งที่สิงคโปร์แยกกันไปกับ DJ Man ด้วยคือข่าวมันก็มีหลายกระแสมากก็เลยทำให้เมื่อวันที่10กันยายน DJ Man ค่ะเขาโพสต์ภาพคู่กับใบเตยแล้วก็เช็คอินอยู่ที่วัดอินทารามคลองพระอุดมที่ปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็มีข้อความในทำนองว่าแบบสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตคือเหมือนกับให้กำลังใจกันเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนใบเตยก็โพสต์รูปกับลูกสาวพร้อมกับข้อความในลักษณะคล้ายกับโฆษณาว่าไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเลียบทางด่วนแล้วก็ยังรีโพสต์ Instagram ในสตอรี่ที่มีผู้แท็กเจ้าตัวโดยเป็นคลิปขณะกำลังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามใบเตยถึงข่าวลือว่าเดินทางออกนอกประเทศใบเตยก็ยืนยันว่ายังอยู่เมืองไทยค่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้เป็นตามที่ข่าวลือออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าตอนนี้กำลังคุยกับทนายความก็คือเตรียมพร้อมสำหรับวันที่15ที่จะมีหมายเรียกจาก DSI เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันเพราะมันก็สัปดาห์นี้แหละนะคะเพราะว่ามีคนเขาก็ไปเปรียบเทียบไงว่าอย่างพิงกี้เนี่ยโดนหนักแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยกลัวว่าเนี่ยในล็อตของใบเตยกับ DJ Man เนี่ยก็จะโดนหนักในลักษณะคล้ายๆกันอะไรอย่างนั้นแต่ลงไม่หนีใช่ไหมคือเขายืนยันว่าเขาไม่หนีแต่ว่าจะไม่ออกตัวใช่ไหมแต่ว่าเวลาคนโพสต์รูปอะมันเป็นรูปเก่ามาโพสต์คือมันไม่เรียลไทม์ก็ได้ยายอย่างบางทีแบบวันเนี้ยเรานุ๊กมาทำงานแต่นุ๊กเอารูปภูเก็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาโพสต์คนก็นึกว่าอยู่ภูเก็ตใช่ไหมเออแล้วก็มันตัดสินไม่ได้จากโซเชียลตม.คนยังบอกได้นี่ว่าไปหรืออยู่หรือไปอ่ะแล้วปล่อยให้ไปได้ไงอ่ะตม.เขาบอกแยกกันเดินทางไปด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าแยกกันไปแล้วทำไมไม่มีการอายัดตัวไว้ล่ะเพราะอะไรไม่หรอกไม่หรอกถ้าเกิดว่ายังไม่มีหมายศาลห้ามออกนอกประเทศอยู่นะครับก็ยังอายัดไปนะครับก็ยังอายัดตัวไม่ได้ใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่ทำอะไรล่ะก็มีไม่ก็จ้องจับอยู่แล้วเนี่ยคำสั่งศาลอย่างเดียวคำสั่งศาลอย่างเดียวที่จะเดินทางออกนอกในนี้นะครับแต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศต้องคำสั่งศาลก็นั่นแหละทำไมเนี่ยทำไมเจ้าที่ไม่จัดการอ่ะเรื่องนี้เอาคำสั่งศาลไม่อายัดไว้ก่อนน่ะไม่ทันเนี่ยเพราะว่า DSI เพิ่งจะออกหมายเรียกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเองออกหมายเรียกช้าเพราะยัดเงินหรือเปล่าหรือมีไงมีใครยัดเงินหรือเปล่าก็มีคนเขาก็สงสัยอยู่ว่าแบบคดีนี้บางทีมันดูช้าจังอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยเฉพาะเรื่องหัวจ่ายเปล่า
เราไม่รู้สำนวนการสอบสวนเนี่ยที่ไปเชื่อมโยงเกี่ยวโยงขนาดไหนนะครับระดับความผิดระดับไหนเดี๋ยวก็ต้องเจ้าหน้าที่ตรวจเท่านั้นนะครับคือถ้าเขาแต่ว่ามีข่าวลือว่าเขาก็ได้ตังค์ไปหลายสิบล้านใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าไม่รู้มันอยู่ที่การสอบสวนแล้วถ้ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวพันว่าเขาเป็นเครือข่ายที่ถ้าคุณคนได้ผลประโยชน์จริงเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่ายนะฮะมีสิทธิ์ครับที่ว่าพิงกี้ใช่ไหมมีเพื่อนใหม่พิงกี้มีเพื่อนใหม่คือ DSI ก่อนหน้านี้ที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เธอก็บอกว่าเห็นหลักฐานพบหลักฐานเชื่อมโยงไงทั้งแบบเงินช่วยงานแต่งใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของแบบพฤติกรรมว่าดูเหมือนกับเงินเข้าเงินออกมีส่วนร่วมใช่ใช่พฤติกรรมแล้วก็ผู้ชายร่ำรวยมีสินสอดมาขอสู่ขอจากเดิมว่าไม่มีเงินใช่ไหมแล้วมีเงินสร้างบ้านทั้ง50ล้านนะแล้วก็รายได้เข้ามาในช่วงที่โควิดซึ่งขาดงานไม่มีงานแล้วเราทำกินอ่ะนะใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นมันล็อกดาวน์ไงอาชีพแบบดารานักแสดงงานอีเวนต์อะไรคือแบบเป็นศูนย์อะทุกอย่างล็อกดาวน์หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เขาบอกว่าอย่างกรณีของใบเตยเนี่ยก็แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยจะโดนหนักแค่ไหนจะได้ประกันตัวหรือเปล่าแต่ว่ากลายเป็นว่างานเงินแกโดนแคนเซิลหมดเขากลัวเหมือนพิงกี้กลัวแบบถ่ายละครไปอ้าวเกิดไม่ได้ประกันตัวแล้วแบบค้างซีนค้างฉากเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยถูกตัดหมดใช่ไหมใช่รวมทั้งที่ผ่านมาเนี่ยใบเตยเขาขายกระเป๋าไงพี่เขาไลฟ์ขายแบรนด์เนมแบรนด์เนมของเขาอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าอ่ะแล้วก็คนก็จะเหมือนกับยกเลิกการจองไม่โอนเงินเพราะว่ากลัวว่าเกิดมันเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคือคนก็คิดไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวใครโดนเราซื้อมาเราจะโดนคดีรับของโจรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ในโซเชียลเขาให้ข้อมูลกันมาก็โดนหนักกันอยู่ตอนนี้สองคนนี้นะคะแต่จริงๆนอกจากใบเตยเนี่ยเขาบอกในล็อตเนี้ยมีอีก16คนมีทั้งหมด16คนด้วยกันที่ DSI ออกหมายเรียกวันที่15เดี๋ยวดูละว่าจะไปพบ DSI หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่ทั้งสถานการณ์น้ำนะคะสถานการณ์การเมืองแล้วก็บรรยากาศของรักษาการนายกเลยค่ะวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดตากคือมีโปรแกรมทุกวันจันทร์ที่จะต้องไปลงพื้นที่ไปรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้พลเอกประวิตรไปที่ตากค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ